movie check ไก่ทอด KFC สวัสดีครับได้เวลาของ movie check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้เตรียมพบกับการพลิกบทบาทการแสดงสุดท้าทายของ3นักแสดงอย่างซึซึฮิโรเซะโทริมัตสึซากะและริวเซโยโกฮามะในภาพยนตร์เรื่อง Wandering รักพาตัวโดยทีมผู้กำกับมากฝีมืออย่างฮงคยองโยผู้กำกับภาพระดับตำนานของเกาหลีที่เคยฝากผลงานเอาไว้แล้วอย่าง Parasite Broker และ Burning Wandering รักพาตัวเป็นเรื่องราวของซาราสะที่รับบทโดยซึซึฮิโรเซะเด็กสาววัย9ขวบที่ตัดสินใจออกมาจากบ้านและได้มาพบกับฟูมินักศึกษาผู้โดดเดี่ยวที่รับบทโดยโทริมัตสึซากะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ชวนซึซึฮิโรเซะกลับบ้านของตัวเองมาด้วยกันและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยฟูมิได้กลายเป็นผู้ต้องหาคดีลักพาตัวแต่แล้วเมื่อ15ปีผ่านไปพวกเขาก็กลับมาพบกันอีกครั้งแต่เรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้จบลงแบบง่ายดายครับไปให้กำลังใจพวกเขากันได้แล้วนะครับในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้เอาละครับแล้วอย่าลืมกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับMovie check.